เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าขานนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของ UNODC เขาเปิดเผยนะครับว่ามีสถิติที่เด็กไทยเราในช่วง3ปีมานี้เนี่ยถูกล่วงละเมิดออนไลน์ถึง2ล้านครั้งด้วยกันเกิดอะไรขึ้นนะครับจะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงเล่าขานนะครับส่วนกิจกรรมวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบร่มกับกระปุกออมสินรถไฟฟ้านะครับซึ่งกระปุกออมสินจะมีรูปทรงเป็นรถไฟฟ้าเป็นของที่ระลึกจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับมอบให้จำนวน2ชุดด้วยกันเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าเป็นรูปแบบของ YouTube ก็ได้นะครับ Facebook Live พิมพ์ชื่อเพจว่ารายการเล่าสู่กันฟังติดกันเลยนะครับรายการเล่าสู่กันฟังส่วนทาง YouTube ก็ใช้ชื่อว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเนี่ยคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับได้ยกระดับในการอำนวยความสะดวกด้วยการติดตั้งทางเลื่อนอัตโนมัตินะครับที่สถานีซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง MRT สายสีชมพูกับสายสีม่วงนะครับที่โดยติดตั้งทั้งหมด6ตัวด้วยกันบริเวณสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีนะครับตัวอีกครั้งครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับได้ยกระดับความสะดวกให้กับผู้โดยสารด้วยการติดตั้งทางเลื่อนอัตโนมัตินะครับที่จุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพูกับรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงบริเวณสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีนะครับโดยมีการติดตั้งทั้งหมด6ตัวด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามคุณผู้ฟังว่าการติดตั้งทางเลื่อนอัตโนมัตินะครับที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง MRT สายสีชมพูกับ MRT สายสีม่วงซึ่งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารนั้นนะครับมีการติดตั้งทั้งหมด6ตัวด้วยกันคำถามคือสถานีที่ติดตั้งเนี่ยมีชื่อว่าอะไรส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ Facebook Live เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังนี่เป็นชื่อเพจนะครับรายการเล่าสู่กันฟังมีคำว่ารายการอยู่ข้างหน้าด้วยส่วน YouTube ก็เข้าไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็เว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมขอไปครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันนะครับนางสาวประภากรรัตนเศษรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับเปิดเผยว่าธนาคารได้นำเอาระบบ ESG Score มาประกอบการพิจารณาในการปล่อยสินเชื่อนะครับโดยได้เริ่มต้นดำเนินการกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่ธนาคารได้มีการอนุมัติสินเชื่อพร้อมกับเงื่อนไขพิเศษคือการลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับกิจการที่มีคะแนน ESG ดีนะครับแล้วก็การทำธุรกิจอย่างใส่ใจแล้วก็คำนึงถึงสังคมชุมชนและก็สิ่งแวดล้อมซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีการปล่อยสินเชื่อด้วยการคำนวณจาก ESG Score ไปแล้วเป็นมูลค่ากว่า 48,600 ล้านบาทนะครับซึ่งล่าสุดในธนาคารได้ปล่อยสินเชื่อตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีนะครับโดยมีผู้ประกอบการขนาดใหญ่ทั้งหมด4รายด้วยกันวงเงินรวมทั้งสิ้น 7,850 ล้านบาทนะครับซึ่งผู้ประกอบการขนาดใหญ่นั้นประกอบไปด้วยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนวงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาทนะครับบริษัทอัลเทอร์วิมจำกัดวงเงินสินเชื่อ 1,300 ล้านบาทบริษัท NPS Solar จำกัดวงเงินสินเชื่อ900ล้านบาทแล้วก็บริษัทบ้านปู Next จำกัดวงเงินสินเชื่อ650ล้านบาทนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.กระทรวงคมนาคมนะครับมีความจำเป็นจะต้องปิดระบบการให้บริการในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของหมายเลขโทรศัพท์1543หรือว่า Exact Call Center เป็นการชั่วคราวโดยจะเริ่มดำเนินการปิดตั้งแต่เวลา 6:00 นของวันที่30พฤษภาคม2567นะครับไปจนถึงเวลา 6:00 นของวันรุ่งขึ้นคือวันที่1ขอไปครับจนถึงวันที่1มิถุนายนนะครับเวลา 6:00 นเพื่อการพัฒนาและก็ปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผู้ใช้บริการทางพิเศษยังสามารถแจ้งอุบัติเหตุรถขัดข้องหรือว่าแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านทางแอปพลิเคชัน Exact Portal ผ่านปุ่ม SMS ได้เหมือนเดิมนะครับรวมทั้งผู้ใช้บริการทางพิเศษเนี่ยสามารถที่จะสอบถามเส้นทางบนทางพิเศษสภาพการจราจรหรือว่าแจ้งเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษสายต่างๆได้ที่ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษหรือว่า ETM Center นะครับหมายเลขโทรศัพท์
02558-9800 02558-9800ต่อ29121 ถึง29125นะครับหรือจะแจ้งที่ศูนย์ควบคุมทางพิเศษต่างๆก็ได้เช่นกันนะครับนอกจากนี้ครับกรณีของโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยหากไม่สามารถใช้การได้ยังสามารถใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินซึ่งมีการติดตั้งเอาไว้บริเวณไหล่ทางด้านซ้ายทุกๆระยะ500ถึง 1,000 เมตรนะครับแล้วก็กลับไปรอที่รถกรณีที่รถเสียไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ควรจะออกมายืนนอกตัวรถนะครับเพื่อความปลอดภัยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับธนาคารออมสินครับได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสลากออมสินพิเศษ1ปีซึ่งมีให้เลือกออมทั้งแบบที่เป็นใบสลากแล้วก็แบบสลากดิจิตอลนะครับโดยธนาคารได้จัดแคมเปญใหม่เป็นการลุ้นรางวัลพิเศษทองคำโดยมีน้ำหนักทองหนัก10กิโลกรัมด้วยกันนะครับมูลค่าณวันนี้อยู่ที่ประมาณ26,500,000 บาทนะครับจำนวน1รางวัลด้วยกันเพื่อเป็นการกระตุ้นการออมแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลพิเศษด้วยนะครับโดยผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะออมเงินกับสลากออมสินพิเศษ1ปีได้ในราคาหน่วยละ100บาทสามารถออมได้ตั้งแต่1หน่วยขึ้นไปนะครับโดยไม่มีการจำกัดวงเงินออมสูงสุดนะครับเราจะปิดการออมในวันที่15กรกฎาคมนี้ซึ่งหากออมจนครบกำหนด1ปีแล้วเนี่ยจะได้รับดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นคืนมาโดยดอกเบี้ยจะได้รับหน่วยละ35สตางค์และนอกจากนี้นะครับยังมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทถึง12ครั้งด้วยกันซึ่งการออกรางวัลจะออกทุกวันที่16ของเดือนนะครับผู้ที่สนใจสามารถที่จะออมเงินกับสลากออมสินได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือว่าจะออมผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ก็ได้นะครับส่วนการออกรางวัลพิเศษซึ่งเป็นทองคำแท่งน้ำหนักทองคำ10กิโลกรัมนั้นจะออกรางวัลในวันที่16กรกฎาคม2567นะครับธนาคารออมสินครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษซึ่งมีอยู่2ประเภทด้วยกันคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนนั้นธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.53 ต่อปีนะครับหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำเนี่ยก็จะเท่ากับร้อยละ 1.80 ต่อปีการจ่ายดอกเบี้ยจะจ่ายเมื่อฝากจนครบกำหนด4เดือนนะครับส่วนเงินฝากอีกประเภทหนึ่งเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.82 ต่อปีนะครับซึ่งหากเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำเนี่ยก็จะเท่ากับร้อยละ 2.14 ต่อปีการจ่ายดอกเบี้ยจะจ่ายให้เมื่อฝากจนครบกำหนด11เดือนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับการเปิดบัญชีทั้ง2ประเภทนี้เปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปแล้วก็ฝากเพิ่มได้อีกครั้งละ 1,000 บาทนะครับผู้ฝากจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลก็ได้ถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับสนใจก็ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับหมดเขตวันที่30มิถุนายนนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสนใจถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับ www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าขานครับเรื่องราวของ UNODC เขาได้เปิดเผยว่า3ปีมานี้เนี่ยมีเด็กไทยถูกล่วงละเมิดออนไลน์2ล้านกว่าครั้งด้วยการเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ในแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับหมอครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งยังไม่มาใช่ไหมฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยน่าสนใจเนื่องจากว่า UNODC เนี่ยชื่อเต็มเขาคือสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยนะครับได้เปิดตัวโครงการเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ถึงแนวทางการรับมือและก็การป้องกันการแสวงหาประโยชน์และการละเมิดทางเพศต่อเยาวชนออนไลน์นะครับภายใต้แคมเปญที่ว่าเช็คก่อนแชร์หรือว่า Beware the Share นะครับโดยมีกลุ่มเป้าหมายก็คือเยาวชนผู้ปกครองผู้ดูแลแล้วก็หน่วยงานภาครัฐในภูมิภาคแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งเขามีสถิติอยู่สถิตินี้น่าสนใจครับว่าเด็กที่อยู่ในช่วงวัยเรียนคือช่วงระหว่างอายุ6ถึง14ปีอ่ะเดี๋ยวไปคุยกับคุณหมอแล้วกันนะครับรายละเอียดจะอยู่ตรงนี้คุณหมออดิศักดิ์อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับครับตัวเลขที่ออกมานี่น่ากลัวไหมคุณหมอฮะ3ปี2ล้านกว่าครั้งนี่ก็ถือว่าเยอะมากแต่ก็เป็นสถานการณ์ที่เรากังวลกันมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับการใช้ออนไลน์ของเทคโนโลยีออนไลน์ของเด็กๆนะครับครับครับส่วนใหญ่ที่เกิดปัญหาเกิดจากอะไรเป็นปัญหาลักษณะแบบไหนคุณหมอ
คือปัญหาที่ตอนนี้เราเจออยู่นะก็มีเด็กๆที่เข้าไปใช้เทคโนโลยีออนไลน์เนี่ยนะก็จะถูกเราเรียกว่าถูกล่วงละเมิดสิทธิ์ครับนะในรูปแบบต่างๆได้หลายรูปแบบเนาะอันที่หนึ่งก็คือเช่นถูกนะนำเสนอสื่อนะในทางที่ชักชวนหรือถูกออกแบบมาให้เด็กชักชวนให้เด็กใช้อะเกิดการติดการใช้แล้วก็ส่งผลต่อตัวพฤติกรรมของตัวเด็กเองเนาะทั้งสุขภาพของตัวเด็กเองด้วยเช่นใช้เป็นเวลานานนะใช้แล้วเปลี่ยนพฤติกรรมในความรุนแรงนะใช้แล้วเปลี่ยนค่านิยมทางสังคมนะเช่นการไปล่วงละเมิดผู้อื่นการทำร้ายผู้อื่นนะหรือว่าการเห็นเรื่องของการพฤติกรรมทางเพศนะเป็นเรื่องที่กระทำได้ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของตนเองอันนี้ก็เป็นประเภทที่หนึ่งเนาะประเภทที่สองคือเข้าไปล่วงละเมิดของเด็กในทางด้านทรัพย์สินนะทำให้เด็กต้องเสียเงินเสียทองในรูปแบบต่างๆนานาก็ทำให้เกิดสุขภาพของทำให้เกิดพัฒนาการของสุขภาพของเด็กที่ผิดปกติไปด้วยเช่นต้องไปขโมยของไปขโมยเงินนะเพื่อมาใช้กับสื่อต่างๆที่เด็กติดนะประเภทที่สามก็คือประเภทล่าเหยื่อเลยล่าเหยื่อเลยไม่ว่าจะเป็นเหยื่อที่กระทำความรุนแรงต่อตัวเด็กนะนะก็คือคนที่เข้าไปบูลลี่หรือว่าไปกระทำรุนแรงฮะทั้งวาจาหรือว่าทั้งลักษณะที่ไปหล่อหลอมให้เด็กเกิดความกังวลความเครียดความซึมเศร้าแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นความสุขสนานอย่างเงี้ยนะทั้งคนที่รู้จักกันเองกับคนที่ไม่รู้จักนะแล้วเป็นประเภทที่เด็กเองนะเมื่อมีสื่อแล้วก็รู้วิธีการเทคนิคมีอีกประเภทหนึ่งคือเด็กเองไม่ใช่เป็นเหยื่ออย่างเดียวนะกลายเป็นว่าเด็กกลายเป็นผู้ที่เปลี่ยนพฤติกรรมไปล่าเหยื่ออ๋อเป็นผู้ล่าซะเองอันนี้ก็จะใช่ฮะอันนี้ก็เป็นผลเสียที่เกิดขึ้นนี้มาคุยกันในกรณีที่เด็กตกเป็นเหยื่อก็จะมีเหยื่อทั้งทางพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เหยื่อทางเพศนะที่ถูกกระทำนะเราก็จะเห็นว่าหลายครั้งที่เด็กถูกทำให้เกิดการใช้ที่ผิดวิธีเช่นการโชว์ภาพตัวเองนะฮะการที่ให้เงินกับเด็กเป็นค่าตอบแทนแล้วก็เด็กมีการแสดงออกทางเพศหรือว่าโชว์ร่างกายตนเองหรือโชว์การกระทำของตนเองนะฮะด้วยกลายเป็นการซื้อขายภาพซื้อขายคลิปนะฮะผ่านแล้วหรือถูกกระทำโดยผู้อื่นก็ตามแต่แล้วก็ภาพนั้นก็เผยแพร่นะฮะอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตนะทุกคนแล้วก็ก็ส่งผลต่อเด็กในระยะยาวนะบางทีก็ไม่สามารถที่จะไปลบมันทิ้งไปได้ง่ายนะฮะแล้วก็มีลักษณะที่การนัดหมายนะฮะเด็กนะฮะมีหลายผมคิดว่ามีผู้กระทำหลายคนนะที่ใช้เวลาในแต่ละวันเนี่ยเข้าไปมองหาเด็กที่สื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็เห็นเลยว่ามีจุดอ่อนมีความเปราะบางทางจิตใจหรือว่าทางการดูแลจากครอบครัวอยู่นะแล้วก็หาวิธีการเจาะลึกลงไปในเด็กเหล่านั้นซึ่งเขาไม่รู้จักมาก่อนหรอกฮะแล้วก็มีการนัดหมายแล้วเพื่อไปการไปกระทำทางเพศนะฮะต่อตัวเด็กรวมโดยรวมทั้งหมดเนี่ยเห็นว่ามีอยู่หลายอย่างนะที่เด็กถูกละเมิดนะทางด้านความปลอดภัยนะฮะแล้วก็ส่งผลกระทบนะทั้งสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจของตัวเด็กนะเมื่อนำสิ่งเหล่านี้มาสำรวจนะฮะก็จะพบเห็นนะความรุนแรงต่างๆนะที่กระทำต่อตัวเด็กนะในจำนวนที่มากอย่างที่เราเห็นผลการสำรวจเลยนะครับโอ้ฟังดูแล้วก็มันเหมือนกับเป็นยุคเกี่ยวเนื่องกันมาด้วยหรือเปล่าคุณหมอจากเดิมที่อินเทอร์เน็ตยังไม่เข้ามาเท่าไหร่แต่ว่าณวันนี้มันยังมีพฤติกรรมเหล่านี้อยู่ผมจำได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยไอ้มันเคยมีที่เขาแอบถ่ายคลิปอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะคุณหมอฮะมันมีวิวัฒนาการมาไกลขนาดไหนแล้วคุณหมอปัจจุบันนี้คือตั้งแต่เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีมาแล้วก็มีการใช้ผิดวิธีเนี่ยนะการที่ไปแอบถ่ายคลิปเด็กเอามาลงเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นแบบโอ้โหเบสิกขั้นต้นเบสิกใช่นะมาขั้นต้นเลยนะแต่ขั้นร้ายกว่านั้นก็คือการชักชวนให้เด็กกระทำกับตัวเองนะถ่ายภาพตัวเองถ่ายคลิปตัวเองโชว์ว่าส่วนตัวของตัวเองนะทั้งมีค่าตอบแทนทั้งไม่มีค่าตอบแทนนะไม่มีค่าตอบแทนก็ชักชวนให้เป็นเรื่องของความสนุกสนานนะฮะ
แล้วก็เด็กก็มีค่านิยมในการแสดงออกแบบนั้นนะโดยไม่รู้ว่าในผลระยะยาวนั้นน่ะผลมันย้อนกลับเข้ามาหาตัวเองเองในระยะยาวต่อไปนะเช่นนะบางคนเติบโตขึ้นมาพอเข้าสู่วัยรุ่นใหม่ก็ไปประกวดนางงามนะฮะไปประกวดนางงามแล้วก็ถูกผลประวัติเอามาไปเจอภาพในวัยเด็กของเขานะฮะเหล่านั้นอย่างเงี้ยทุกคนนะอันนี้เคยเห็นอยู่ใช่นะรวมทั้งบางทีก็ไปสมัครงานในรูปแบบต่างๆนะหรือบางทีโตขึ้นมาก็ทำอาชีพที่ควรจะเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่เป็นตัวอย่างของสังคมนะเช่นแต่เผอิญในอดีตจะเป็นเด็กที่ถูกกระทำนะผ่านระบบเทคโนโลยีทั้งหลายพวกนี้นะฮะอาจจะทำให้เขาไม่สามารถประกอบอาชีพหรือเป็นผลเสียเมื่อเขาเติบโตขึ้นไปแล้วก็บางทีก็ลบยากสิ่งเหล่านี้นะครับพวกนี้ก็ผมเชื่อว่าทั้งหมดนี้เป็นการเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าการเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อทุนก็ประกอบการทางสังคมนะฮะดังนั้นมันจะมีผู้มีส่วนร่วมในการประกอบการในการได้ผลกำไรผลประโยชน์เนี่ยหลายขั้นตอนเลยนะจะเป็นพวกอินเทอร์เน็ตพรอไวเดอร์เป็นแมชชีนพรอไวเดอร์เป็นคอนเทนต์พรอไวเดอร์โอ้โหมีหลายรูปแบบที่ได้ประโยชน์ตรงสิ่งนั้นนะแล้วก็ต้องปล่อยให้การควบคุมเนี่ยไม่ให้เกิดว่าการควบคุมนะฮะต่อตัวเด็กให้กลายเป็นคำแนะนำเป็นสิ่งที่พ่อแม่จะต้องไปรับผิดชอบเองในการเฝ้าดูเด็กๆ เป็นสิ่งที่ต้องไปสอนเด็กนะบอกเด็กเองนะแต่เราลืมไปว่าเด็กเนี่ยก็จะมีอายุขนาดหนึ่งนะฮะที่เขายังไม่สามารถที่จะรู้ภัยได้ด้วยตัวเองนะกับเด็กที่มีพฤติกรรมที่ยังมีความสนสนานและระวังภัยตัวเองน้อยนะพ่อแม่เองก็ไม่มีความสามารถในการเฝ้าดูได้ตลอดเวลาดังนั้นผู้ที่ออกแบบเทคโนโลยีแล้วก็มีการค้ามีผลประโยชน์อยู่บนเทคโนโลยีเหล่านั้นและเป็นผู้กีดกันยกเรื่องของอิสระเสรีของผู้ใช้หรือแม้แต่ของเด็กๆเองในการที่จะตามเด็กโตแล้วถ้าเด็กสามารถคิดได้ด้วยตัวเองแล้วผู้ใหญ่อย่าไดโนเสาร์เต่าพันปีเต่าล้านปีไปควบคุมเด็กๆ เขารู้ของเขาเองอะไรดีหรือไม่ดีแต่ทั้งหมดนี้เป็นคำพูดเพื่อปล่อยเด็กทิ้งไว้ให้กลายเป็นกลุ่มที่ถูกล่าเหยื่อแล้วก็ได้ประโยชน์กับผู้ประกอบการนะฮะซึ่งอันเนี้ยมันก็ส่งผลให้การควบคุมไม่เกิดขึ้นเราสังเกตว่ามันไม่มีระบบการควบคุมความปลอดภัยอะไรเลยนะเราไม่สามารถไปตลาดแล้วซื้อหนังสือโป๊เด็กไม่สามารถไปตลาดแล้วซื้อหนังสือโป๊หนึ่งเล่มได้เพราะมันถูกควบคุมแต่เด็กสามารถเข้ามาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดูภาพโป๊ด้วยการพิมพ์คำว่าโป๊คำเดียวนะคำว่าโป๊คำเดียวออกมาเต็มไปหมดแล้วเราก็บอกว่าให้เด็กรู้จักใช้เทคโนโลยีแล้วเข้าไปอยู่ในเทคโนโลยีอยู่บนตลาดเดียวกันโดยไม่มีกฎหมายควบคุมตลาดนั้นหรือไม่มีแท็กไม่มีเส้นทางที่จะให้เด็กอยู่ในตลาดที่มีความปลอดภัยก่อนนะฮะควบคุมมาอยู่ตรงจุดนั้นก่อนจนกระทั่งอายุถึงวัยที่สมควรที่จะดูแลตัวเองได้ดีขึ้นแล้วค่อยย้ายเข้ามาตลาดที่ควบคุมตนเองนะฮะมากกว่าที่ตลาดที่เราจะต้องควบคุมทางเทคโนโลยีอันนี้ไม่เกิดขึ้นนะเวลาเกิดก็จะถูกโจมตีต่างๆนานาแล้วคุณหมอถ้าอย่างนี้เราจะใช้วิธีการป้องกันกับการบังคับมันควรจะไปด้วยกันไหมฮะคุณหมอคือมันต้องไปทั้งชุดเลยฮะทั้งชุดเลยที่หนึ่งก็คือการให้ความรู้ให้ความรู้อันนี้เป็นการป้องกันครับอันที่สองก็คือให้ความรู้กับผู้ดูแลเด็กจะเป็นผู้ปกครองเป็นโรงเรียนนะฮะแล้วก็ทั้งสองคนก็ต้องแมทช์การจับคู่กันให้ได้ว่าการออกแบบนะที่จะใช้ร่วมกันคนหนึ่งควบคุมนะคนหนึ่งก็มีคือมีการเติบโตของเขาอ่ะมีอุตสาหะมีสิ่งที่เรียกว่าความต้องการใช้ของเขาเองนะแต่ว่าถ้าอยู่บนฐานของการเข้าใจตรงกันว่าอะไรคืออันตรายแล้วก็ข้อจำกัดการใช้นะแล้วตกลงกันได้นะอันนั้นก็เป็นประการที่หนึ่งแต่ว่าประการที่สองคือแน่นอนในเมื่อเรารู้อันตรายแล้วมีข้อตกลงการใช้มีข้อแนะนำด้วยนะแต่ขนาดเดียวกันคนที่ทำการค้าคนที่ได้ประโยชน์คนที่สร้างเทคโนโลยีนะก็ต้องมีการออกแบบเพื่อให้พ่อแม่เด็กๆสามารถอยู่ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยได้ด้วยนะฮะเขาอาจจะต้องลงทุนเพิ่มขึ้นเขาอาจจะต้องจำกัดสิทธิของลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งให้เข้ายากขึ้นนะฮะเขาอาจจะเสียความนิยมแต่มันต้องทำพร้อมกันไงนะของทุกบริษัทด้วยนะถ้าบริษัทหนึ่งทำบริษัทหนึ่งไม่ทำอันนี้สุดท้ายล่มเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นดีแท็กนะที่เคยออกแอปพลิเคชันเรื่อง
Family Friendly Family Safety หรือแม้แต่กสทช.เคยออกแอปพลิเคชันเรื่องเน็ตแคร์นะที่จะให้พ่อแม่เนี่ยสามารถที่จะดูแลแอปพลิเคชันต่างๆบนเครื่องโทรศัพท์มือถือของลูกได้เนี่ยก็ล้มหมดไม่มีใครที่แอปพลิเคชันนั้นได้ถูกกระจายลงไปในกลุ่มพ่อแม่กับลูกๆได้นะและทั้งไม่ว่าบริษัทใดที่ออกแบบมาก็ไม่พร้อมที่จะโฆษณาหรือว่าใช้แอปพลิเคชันในการควบคุมผลิตภัณฑ์ของตัวเองเช่นการเซ็นสัญญาการใช้อินเทอร์เน็ตนะฮะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหลายไม่ว่าจะมาจากที่ไหนก็ตามแต่นะฮะถ้าพ่อแม่จะใช้กับลูกพ่อแม่ต้องเซ็นสัญญาวิธีการดูแลเด็กต้องเซ็นสัญญาเพื่อเรียนรู้ก่อนนะต้องผ่านคอร์สการเรียนรู้แล้วก็เซ็นสัญญากับผู้นี้เป็นการจำกัดและเกิดความยุ่งยากและทำให้กัดความนิยมในการซื้อขายในเน็ตเวิร์กนั้นนะลดลงถ้าบริษัทอื่นไม่ทำพร้อมกันนะก็เลยไม่มีใครทำถ้าก็แอปพลิเคชันซึ่งความปลอดภัยเหล่านี้ก็ไม่มีที่ไหนจะได้ความนิยมสักที่เลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คิดว่าไม่ใช่พ่อแม่กับเด็กอย่างเดียวนะแต่ผู้ที่สร้างตลาดนะให้เด็กเข้าไปอยู่เนี่ยหรือผู้ควบคุมการตลาดผู้ควบคุมพื้นที่นะออนไลน์เนี่ยนะเขาต้องตระหนักในความรับผิดชอบและตระหนักในบาปที่เกิดขึ้นนะกับเด็กที่สูญเสียไปนะฮะในหลายปีที่ผ่านมานะจากผลกระทบพิษภัยทางระบบออนไลน์นะนั้นผู้ที่ซื้อขายในระบบพื้นที่ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ออนไลน์เหล่านี้และไม่ได้พยายามที่จะดูแลความปลอดภัยของเด็กนะก็จะต้องพิจารณาในการปรับปรุงพื้นที่เหล่านี้ด้วยครับเอาละครับรบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณครับครับเอาละครับผมไปเฉลยคำถามเลยนะครับวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าการติดตั้งทางเดินทางเลื่อนอัตโนมัตินะครับของรฟม.ที่ติดตั้งบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่าง MRT สายสีชมพูกับสายสีม่วงเนี่ยนะครับคำถามคืออยู่ที่สถานีอะไรคำตอบคือสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกวินาทีข้อมูลข่าวสารความบันเทิงความคิดถึงความสุขส่งตรงถึงกันผ่านคลื่นสัญญาณสื่อสารจากคนไทยกว่า66ล้านคนสร้างโอกาสและกระจายรายได้ให้ทุกพื้นที่ทั่วไทยกว่า5แสนตารางกิโลเมตรข้ามผ่านทุกความแตกต่างเพื่อเชื่อมโยงคนไทยเข้าไว้นำกันแบบบ่มีสะดุด